بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับผมก็ขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะได้เจอกับเยาวชนนะมีทั้งเยาวชนทั้งสุดยอดเยาวชนนะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆที่อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยนะบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักบอสตาขอน้องๆ อย่างเดียวเองผมไม่ใช่คนใจดีเท่าไหร่นะครับผมไม่ใช่คนใจดีเท่าไหร่ผมไม่ใช่เป็นครูที่ดีนักนะเลยบอกว่ากลัวจะระงับอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เวลาผมบรรยายเงียบๆได้ไหมน้องนะเรารู้จักพี่แอดใช่ไหมรู้จักน้าแอดคาราบาวใช่ไหมนะนะแอดทุ่มกีตาร์บนเวทีนะครับแต่นับบับนี่ไม่แน่ฉะนั้นตกลงกันได้น้องนะชาลอนะขอแบบใจๆนะว่ามึงเงียบอย่างเดียวไอ้น้องนะมึงเงียบอย่างเดียวพอฟังผมพอชาลอนะโอเคครับถ้าใจกับใจได้มันถึงจะไปกันได้นะผมอาจจะไม่เหมือนนักบรรยายว่าทำไมต้องครูพูดอย่างนี้วะก็เพราะว่าผมเป็นแบบนี้เว้ยเข้าใจไหมอินชาอัลลอฮ์นะวัยรุ่นต้องจับต้องอย่าลืมนะอัลฮัมดุลิลละนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนอย่าพูดนะผมจะใช้เวลาบรรยายชาอัลลอฮ์ประมาณผมมีเวลาถึงเท่าไหร่นะครับที่ไม่ตกเครื่องอะบ้างนะเดี๋ยวนี่ตอนนี้สิบโมงเกือบ20นาทีอินชาอัลเลาะห์สตาร์จะบรรยายไปประมาณ 11:00 น.กว่าๆแล้วเราจะเปิดโอกาสคำถามนะครับอินชาอัลเลาะห์นะถามได้เต็มที่นะพี่น้องไม่ต้องกลัวเพราะคำถามแรงๆเนี่ยผมชอบนะอินชาอัลเลาะห์นะส่วนจะเลือกตอบหรือไม่ดูตามความเหมาะสมถามถ้าเป็นเรื่องฮุกมอินชาอัลเลาะห์เราจะตอบท่านถ้าเป็นเรื่องการเมืองต้องขอมาอัฟเพราะผมไม่มีความคิดจะสมัครส.ส.เข้าใจนะโอเคครับไปกันได้เอาละฮะวันนี้นะครับฮัมดุลิลละห์มันต้องอย่างนั้นวัยรุ่นมันต้องอย่างนั้นนะฮะดีชั่วรู้หมดวงเล็บแต่อดไม่ได้แสดงว่าวันนี้นะครับเราจะคุยกันได้น้องๆนะว่าในความรู้และในเรื่องของการอาเมนการปฏิบัติการสอบบัตรจริงๆอย่าดูที่อื่นดูพี่นี่น้องห้ามดูอะไรทั้งสิ้นอัลฮัมดุลิลละห์ชอบจริงๆพอดูอิสลามนะครับเราจะคุยแต่ว่าวันนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มาบางท่านเนี่ยผมต้องขอมาอัพก่อนนะว่าผมอาจจะสะโคบไปที่น้องๆมากกว่าผู้อาวุโสนะแต่ฟังได้นะอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราเลยบอกว่าที่อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยเราเป็นหนึ่งในนักเรียนที่เรียนศาสนาใช่ไหมครับไม่ใช่พูดไม่ได้ทั้งหมดเวลาถามตอบด้วยจะไปซื่อตรงอะไรขนาดนั้นนะเรียนศาสนาด้วยใช่หรือไม่มันอย่างนั้นนะไม่ใช่ตรงไปหมดอยู่ยุค 5G ไม่ได้นะครับชาลอนะเราเรียนศาสนาด้วยเราเรียนสามัญด้วยนี่คือสิ่งที่อิสลามต้องการนะครับพี่น้องผมเลยบอกตัวเองแล้วบอกน้องๆเลยว่าเราเรียนวันนี้หลักการอิสลามเรื่องฮุกมเรื่องหลักศาสนาเราเรียนหมดถามพวกมึงตรงๆเลยน้องเข้ามาเรียนที่นี่คิดยังไงถึงมาเรียนเดี๋ยวนะป๋ามาส่งมาใครบอกว่าป๋ามาให้มายกมือขึ้น
ห้ามโกหกนะอย่าขอโทษนะบังพอศักชัยขอมาฟนะครับอันนี้เป็นเรื่องวัยรุ่นกับวัยรุ่นนะขอโทษนะมึงอย่าโกหกนะวัยรุ่นใครที่มาเพราะว่าป่าไม้มายกมือขึ้นหน้าอย่างน้องพี่ไม่เชื่อว่าอยากมาเรียนศาสนาลองยกตรงๆเลยไม่มีผลกับคะแนนจิตวิสัยเอาละฮะอัสซุกูตอะลามะตุริดอการเงียบคือการยอมรับผมถือว่าเกือบทั้งหมดป่าไม้มานะเรามาเนี่ยอาจจะมีบางน้องบางคนนะว่าอยากมาเนี่ยเพราะอยากเรียนศาสนาด้วยก็มีใช่หรือไม่ใช่วันนี้เลยบอกกับผมและบอกกับพวกเราก่อนเลยว่าวันนี้เรามาเรียนเรื่องราวในโรงเรียนที่มีระบบอิสลามศึกษาด้วยผมอดีตแล้วกันเคยเป็นครูนะที่สอนประจำ5วันแบบเนี้ยในโรงเรียนบูรณาการอยู่กับเด็กอยู่กับอะไรเงี้ยนะผมบอกแล้วว่าผมไม่ใช่ครูที่ดีเท่าไหร่อยู่ไปอยู่มาให้เว้ยทำไมมันไม่เหมือนกับตอนเยาวชนที่กูไปบรรยายวะขอโทษนะครับศัพท์บางศัพท์นี่เป็นศัพท์เทคนิคของบับเลียบดุรมานคนอื่นห้ามใช้ทำไมมันไม่เหมือนว่าเวลาตอนเราไปบรรยายเนี่ยวัยรุ่นฟังเนี่ยเหมือนกำลังกองเหมือนกับกองทัพที่มันกำลังจะออกรบเลยเวลาเราไปปั๊บเนี่ยเจอสังคมนะพี่น้องวัยรุ่นแบบนู้นแบบนี้พอมาอยู่โรงเรียนเนี่ยนะสิ่งที่ได้สัมผัสนะครับพี่น้องว่าปัญหาเด็กมุสลิมเราวันนี้ที่เรียนอิสลามศึกษาไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามคำถามเกี่ยวกับการตั้งท้องคำถามเกี่ยวกับเรื่องเลสเบี้ยนเรื่องตุ๊ดไม่ต้องพูดถึงนะฮะเรื่องนั้นไม่ต้องพูดถึงพี่น้องขอโทษนะนิยามผมให้พวกเหล่านี้ไว้ว่านาอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกอย่าพูดเลยเดี๋ยวสะเทือนนะฮะมีมากยาเสพติดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถึงเลยหาใบกระท่อมในหมู่มุสลิมง่ายกว่าหาขนมลูกอมซูกัสเชื่อหรือไม่ไม่มีเด็กมุสลิมคนไหนส่วนใหญ่นะพี่น้องในเรียนในโรงเรียนแต่ผมไม่ต้องให้เรายกมือนะกล้าบอกไหมว่าที่นั่งอยู่ตอนหน้าผมเนี่ยไม่มีแฟนเลยแม้แต่คนเดียวขอโทษนะบางไหนน้องนะบอกผมคนหนึ่งไม่เชื่อไอ้ไม่มีนะไม่มีไอ้ที่มีแต่ไม่พูด อันนี้หนึ่งนะพอมีความสุขแล้วก็เงียบต่ออันทำกันเลยละตกลงกันได้นะชาลอนเนอร์ผมต้องพยายามฝึกนะเพื่อวันหนึ่งผมจัดบรรยายเวลาเด็กช่างมันตีกันผมต้องเบรกมันให้อยู่นะไอชาลอนผมเนียดเอาไว้พี่น้องไอเด็กต้องพยายามเลยนะเอาเงียบฟังต่อบอกว่ามีเด็กวัยรุ่นอะไรมีแฟนมีหมดเลยแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องเข้าใจแต่ส่วนใหญ่เขาเรียกอักลาบีโดยส่วนมากเด็กมุสลิมที่เรียนศาสนาแล้วยังมีปัญหาต่างๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นถามคำเดียวว่าวันนี้เราต้มสมมุตินะเราต้มน้ำท่อมกินอย่างเงี้ยแต่ไม่มีหรอกดูสายตาพวกเราเนี่ยเขาเรียกคนตาใสไม่มีใครติดน้ำต้มชาลอนนะลูกพี่ผมมาด้วยเดี๋ยวผมไม่เช็คทีละตัวเลยทีละคนเลยนะบางนานจอดรถเมื่อกี้เนี่ยสายเช็คน้ำต้มเลยนะบอกว่าเวลาเราต้มน้ำต้มเวลาเราสอนท้ายผู้ชายออกไปข้างนอกอย่าแสดงอาการในน้องเก็บไว้เดี๋ยวมันจะรู้ว่าเรา
เวลาเราเอาสาวสอนไทยเวลาเราทำสิ่งมัสยิดผมขอคนเดียวนะครับว่าอาจารย์ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าการมีแฟนแล้วพาผู้หญิงซ้อนท้ายหรือหนูไม่รู้มาก่อนเลยค่ะที่เวลาซ้อนท้ายผู้ชายไปเนี่ยเป็นอารมณ์เพิ่งรู้วันนี้เลยขอคนเดียวผมจะเลิกบรรยายเลยพี่น้องผมเลิกบรรยายทันทีพี่น้องไม่รู้เลยค่ะว่าการจับมือผู้ชายที่ไม่ใช่มาฮารอมเราเนี่ยฮารอมนะคะอาจารย์หนูอินโนเซนต์มากหนูไร้เดียงสามากหนูไม่รู้เลยอัลลอฮ์ขอบคุณอาจารย์มากที่มาให้ความสว่างแก่พวกเราวันนี้ขี้หกตันเบขี้โม่ผมไม่รู้เลยครับอาจารย์ว่ายามาเวลาเผาไฟแล้วควันจะขึ้นแบบนี้ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าการสูบเขาเรียกดมกลิ่นระเหยของไอควันเข้าไปนะพูดในเพราะนะเราไม่ได้กินไม่ได้อะไรเพิ่งรู้วันนี้ว่ามันไม่ได้ไม่รู้มาก่อนเลยครับอาจารย์ว่าของมันเมาแบบนี้กินแล้วมันจะเกิดโทษแล้วมีฮารอมต่ออัลลอฮ์ไม่มีแม้แต่คนเดียวทุกครั้งที่เราทำชั่วเรารู้หมดว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งฮารอมจริงหรือไม่นั่นเขาเรียกช่วยกันทำมาหากินพี่น้องเวลาถามตอบเวลาจบเงียบอัลฮัมดุลิลละห์บอกเรารู้หมดเลยแต่ทำไมเรายังทำเคยถามตัวเองไหมทำไมวันนี้เรารู้แต่เราทำเราเคยถามตัวเองไหมครับน้องๆว่ากูทำทำไมวะกูทำทำไมวะเราจะไม่ถามเพราะอะไรรู้ไหมคำตอบหนึ่งเราเรียนศาสนาเพราะหนึ่งเป็นภาควิชาที่เราต้องเรียนโดดไม่ได้สองเราเรียนเพื่อสอบและก็เอาไปต่อยอดอะไรต่างๆของเราหากวันนี้เราเรียนแล้วมีเจตนาที่จะอามันเอาไปทำในสิ่งที่เราเรียนรู้คนแรกกลุ่มแรกที่จะทิ้งของชั่วได้ต้องเป็นมุสลิมใช่หรือไม่ครับมุสลิมรู้แล้วอัลลอฮ์ห้ามอันนี้อัลลอฮ์ใช้แต่เรายังทรยศอัลลอฮ์ได้สาเหตุเพราะเราเรียนไม่ต้องการจะปฏิบัติสองความรู้ที่เรามีไม่มีบารอกัตทำไมรู้ไม่บารอกัตเพราะเนียดของเรามันผิดตั้งแต่แรกตกใจไหมฮะนี่แหละครับคนเคยฟังแต่ป๊อปร็อกพอมาฟังฮาร์ดคอร์มันก็จะหนักนิดนึงนี่ผมจะพยายามเบาเสียงให้ในรถลงนะอินชาอัลเลาะห์เราเคยฟังเราเคยฟังเราเคยอยู่แบบนี้ไงพี่น้องสุดท้ายเราเรียนโดยไม่ได้หวังจะอามานอะไรเลยพี่น้องดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันดับแรกมุสลิมวาญิบต้องเรียนรู้ใช่ไหมต้องเรียนรู้เรื่องราวศาสนาใช่หรือไม่ทั้งหมดที่เรารู้ซอฮาบะห์ครั้งหนึ่งพี่น้องท่านอบูดะรดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยกล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าไวลุนหายนะแต่คนไทยเนี่ยเป็นคนสุภาพเวลาแปลไวลุนก็แปลว่าหายนะแต่ถ้าแปลแนวสายโหดนิดๆเขาจะแปลว่าความชิบหายนะฮะผมไม่ต้องการแอปอะไรเยอะนะพี่น้องไอ้น้องๆ นะบับเรียบดูรำบานสไตล์นี้นะอย่าเรียนแบบนะความหายนะหรือความวิบัติความชิบหายเนี่ย
จะประสบลิลลาดียะลัมแก่บรรดาผู้ที่มีความรู้วะลัมยะมัลแต่ไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่เขารู้ซะบะมารอตอบูดัรดะกล่าวว่าหายนะจะประสบแก่คนรู้แล้วไม่ทำเนี่ย7ครั้งด้วยกันอบูดัรดะได้กล่าวสาบแบบนั้นแต่สำหรับคนไม่รู้หายนะเช่นกันแต่ยังน้อยกว่าคนที่รู้แล้วไม่ทำวันนี้พวกเราเรียนรู้ศาสนาพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับน้องๆทุกคนเลยว่าเราไม่ได้เรียนเพื่อจะไปแค่ประกอบอาชีพถ้าคิดประกอบอาชีพนะแล้วคิดจะรวยนะไอ้น้องมึงคิดผิดตั้งแต่ต้นแล้วที่ก้าวเข้าเรียนโรงเรียนแบบนี้ทำไมเรียนศาสนาหนูหวังจะไปประกอบอาชีพโตขึ้นจะได้มีงานมีการมีเงินเดือนเยอะเข้าผิดช่องแล้วเข้าผิดช่องแล้วแล้วทำไมอ่ะบอกเรียนศาสนาไม่ได้เนียตั้งใจจะรวยแต่ความสบายเนี่ยอัลลอฮ์ให้บารอกัตนั่นอีกเรื่องวันนี้เราเรียนศาสนาเรียนรู้เรื่องราวอิสลามอยากให้น้องๆตั้งเจตนาอันดับแรกเลยว่าฉันจะต้องพยายามปฏิบัติในสิ่งที่ฉันเรียนรู้ให้ได้วันนี้เด็กเรียนศาสนาพวกเราอยู่หอไหมครับหรือไปกลับมีหอไหมและอยู่ไหมกลับบ้านเมื่อไหร่ครับเด็กอยู่หอเดือนละครั้งไหมหรืออาทิตย์ละครั้งอะหรือกลับแล้วแต่จะกลับเมื่อไหร่ก็เรื่องของเด็กฮะผมยกตัวอย่างครั้งหนึ่งที่ใต้เนี่ยนะครับบางโรงเรียนเนี่ยเดือนหนึ่งกลับได้ครั้งเดียวบางโรงเรียนเทอมหนึ่งกลับได้ครั้งเดียวตายเลยตายอย่างเดียวเทอมละครั้งกลับบ้านผมเตือนเสมอว่าเวลาเรากลับบ้านเนี่ยนะทำตัวให้เหมือนนักเรียนศาสนาด้วยกลับไปบ้านพ่อแม่ส่งลูกมาเรียนศาสนาหวังอะไรหวังว่าลูกจะปลุกเขาตื่นละหมาดซุบฮ์หวังว่าจะเห็นลูกเขาเดินไปละหมาดมัสยิดหวังว่าจะเห็นลูกเขามีมารยาทที่งดงามหวังว่าลูกจะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆ นี่เรากลับไปอ่ะเล่นเกมถึงตีสองพ่อแม่บางคนบอกไม่เป็นไรปล่อยมันเถอะเครียดมาหลายวันแล้วพี่น้องพ่อแม่ที่พูดอย่างนี้นะครับอนาคตข้างหน้าลูกเสียหายหลายเปอร์เซ็นต์วันนี้เราพยายามนะอินชาอัลลอฮ์ตั้งใจและสองจงตั้งเจตนารมณ์ในการเรียนให้ยิ่งใหญ่ให้ได้อัลลอฮ์จะทดสอบเรานะครับน้องๆผมเคยไปบยานที่หนึ่งเด็กเยาวชนเหมือนพวกเราเนี่ยผมถามมันว่าเออนี่มึงจะจบม.6แล้วนะเองจะจบม.6แล้วไอ้น้องนี่มีม.6ใช่ไหมครับม.6สารวีสีฟ้าใช่ไหมแล้วมุสลิมีนสีอะไรฮะสีเดียวกันผมถามเด็กม.6ขอโทษนะครับไอ้น้องผู้ชายขอคนหนึ่งม.6ใครที่คิดว่าหล่อสุดยกลุกขึ้นแม่มันเข้าใจเลือกคนนะผมเนี่ยอยากจะได้ไอ้ซบหลังเหลือเกินนะส่วนใหญ่เด็กอยู่ซอฟหลังเนี่ยจะเป็นเด็กอัจฉริยะนะถ้าเด็กแบบเนี้ยนำดูลิลละเรียบร้อยมากลูกดีมากๆ มาอยู่ใกล้ผมรู้สึกตัวเองเลวร้ายเลยนะจมอกแล้วใช่ไหมครับคิดจะสอบอะไรต่อลูกเออแน่นอนมันไม่กลับไปเรียนประถมคณะอะไรครับเอกภาษาอังกฤษนำดูลิลละครับอยากเรียนหมอไหมทำไมครับไม่ชอบไม่ชอบนะเราอยากเรียนภาษาอังกฤษนะเตรียมเอ็นแล้วใช่ไหมเตรียมครับอัลฮัมดุลิลลาห์จะซากอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้สำเร็จแค่นี้แหละครับที่ต้องการอามีนครับอามีนครับชื่ออะไรครับชุกรช
ชูโกดนะเจจืออันนั้นดีแล้วขอบคุณน้องชูโกดมากมากจะซักมลล็อกไครอนนะพี่น้องผมถามน้องชูโกดเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมได้ยินใช่ไหมฮะน้องเขาอยากได้เรียนเอกภาษาอังกฤษอันนั้นดีแล้วมันกล้าหวังและมันกล้าเดินเข้าไปผมไปที่หนึ่งผมถามเด็กมหาวิทยาลัยเด็กม.6 มุสลิมเหมือนกันเลยนะว่าทำไมเองไม่สอบเข้าแพทย์บ้างวะทำไมไม่มุสลิมไม่สมัครสอบเอ็นคณะแพทย์บ้างผมถามคำถามเดียวกับไอ้น้องเมื่อกี้ชูโกดน้องบอกไม่ชอบผมเลยจบไม่ถามต่อหลังจากนั้นเพราะเป็นคำตอบที่ดีมากถูกต้องฮะไม่ชอบอย่าฝืนไม่อยากอย่ากินเข้าใจมั้ยแต่น้องคนหนึ่งผมถามว่าทำไมไม่สอบหมอบ้างรู้ไหมครับเขาตอบว่าอะไรไอ้น้องคนนั้นตอบผมว่าอาจารย์ไม่ไหวหรอกเราสู้เขาไม่ได้บอกสู้ใครไม่ได้คนจะไปเรียนหมอเนี่ยนะตาแบบนี้ทั้งนั้นเลยเข้าใจไหมครับอะไรตาแบบนี้ฟังเขาหมดเลยอาจารย์คนจีนคนอะไรที่เขาเรียนโรงเรียนดีๆเราไปสู้เขาไม่ได้พี่น้องคำตอบว่าสู้ไม่ได้ออกจากปากมุสลิมเยาวชนวัยรุ่นยังไม่ทันเริ่มมันบอกสู้ไม่ได้ผมถามกับน้องๆว่าวันนี้ท่านเรียนม.6ท่านเรียนม.3 ม.4เราเรียนโรงเรียนแบบนี้นะสมการสูตรเด็กเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาท่องสูตรเดียวกับเราไหมหาพื้นที่วงกลมพายอากำลังสองเหมือนกันไหมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมกว้างคูณยาวเหมือนเราไหมแล้วอะไรที่เราไม่เหมือนเขาอะเราไม่สู้ผมถามว่าเด็กคนหนึ่งอะเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยเขารู้จักความพยายามอย่างเดียวอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสือแต่ไม่เคยขอกับเจ้าของเขายังสำเร็จวันนี้ประชาชาติเยาวชนมุสลิมท่านรู้จักอัลลอฮ์ท่านมีกำลังความช่วยเหลือท่านมีเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์ผู้เดียวก็พอแล้วสำหรับเรามุสลิมเยาวชนลืมไปไหนอ่ะที่เราสู้เขาไม่ได้ไม่ใช่เขาเก่งกว่าเราผมเตือนน้องๆเสมอว่าสติปัญญาหัวใจสมองจดจำอายะอันกุรอานได้สูตรสมการทั้งหมดในโลกเป็นเรื่องกระจอกสำหรับมุสลิมหมดเลยคำที่สูงส่งเรายังจำได้แล้วคำกระจอกกระจอกแบบนี้พี่น้องจะแพ้มันได้ยังไงอยู่ที่ความตั้งใจและอัลลอฮ์จะช่วยวันนี้ผมเลยเตือนน้องๆนะครับว่าเราเป็นนักเรียนแล้วเรารู้แล้วว่าความพยายามจะมีผลอินชาอัลลอฮ์จงเดินตรงให้ได้อย่าแพ้เขาคนที่น่ากลัวและน่าเสียใจที่สุดไม่ใช่คนสู้แล้วแพ้นะแต่คือคนที่ไม่เคยคิดต่อสู้เลยสักครั้งเดียวต่างหากสอบไม่ติดยังดีกว่าไม่ได้สอบแล้วนอนบนแคร่เพ้อฝันอยู่ที่บ้านทำแล้วพลาดดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วก็มาบอกว่าฉันทำไม่ได้ผมเชื่อเสมอนะครับน้องๆว่าเยาวชนมุสลิมมีความฉลาดมากฉลาดไหมพวกเราผมจะยกตัวอย่างความฉลาดให้เผื่อท่านยังไม่เข้าใจตัวเองมีอยู่ช่วงหนึ่งใบกระท่อมขาดตลาดฟังนะแต่อย่าไปทำนะเดี๋ยวมันเข้าคุกหมดเลยนะพี่น้องใครสอนเนี่ยอาจารย์ปั๊บเรียบร้อยเรียบร้อยเลยพี่น้องฟังนะใบกระท่อมมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่น้องราคาแพงมาก
ไอเด็กวัยรุ่นที่มันติดยาติดอะไรอย่างเงี้ยนะทำยังไงดีวะทำยังไงดีอะไรนะครับปลูกเองกว่าจะได้กินแม่ลูกพี่ผมอยู่ไหนเนี่ยจะถามว่ามันจะโตใช้เวลากี่ปีมันไม่ปลูกเองเชื่อไหมครับวัยรุ่นมันคิดวิจัยโดยไม่ต้องมีห้องแลบเลยใบลองกองโกรนช่วงหนึ่งเอ้ยแล้วมันจริงนะพี่น้องเชื่อหรือไม่น้องว่ามันเอาใบลองกองมาเนี่ยบอกได้เอ้ยมันทำของมันนะพี่น้องแต่อย่าไปทำนะบอกเออความคิดมันนี่เข้าใจแอปพลายเข้าใจเปลี่ยนแปลงนะแต่มันไปในทางที่ชั่วแค่นั้นเองวัยรุ่นมุสลิมฉลาดขนาดไหนรู้ไหมในบางเรื่องเนี่ยพี่น้องดูว่ามอเตอร์ไซค์ที่เราขี่ฮอนด้าเวฟฮอนด้าอะไรสกุปอะไรต่างๆที่มันออกจากบริษัทคนจะคิดเขาเรียกดีไซน์มอเตอร์ไซค์ออกมาขนาดนี้ได้ต้องเรียนวิศวกรรมยานยนต์ต้องมีการทดลองสูตรฟิสิกส์ล้อกว้างขนาดนี้เฟรมกว้างขนาดนั้นโครงองศาเท่านี้ไม่ใช่ง่ายๆในการคิดมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันจริงหรือไม่ออกมาแล้วผมคุยกับวัยรุ่นคนหนึ่งชีวิตเราอยู่กับวัยรุ่นเนี่ยจานไม่มันให้มา140เออ140แล้วไงอะเชื่อไหมฮะผมทำได้สุดไม่แต่ผมสามารถบิดคันเร่งให้เร็วกว่านี้ได้บอกทำได้อะผมทำได้อาจารย์สกูปี้ล้อขนาดนี้พี่น้องที่รักข้างหลังมันทดสเกลไปมาเหลือล้อขนาดนี้บอกแล้วมันขี่ได้อะได้อาจารย์มีการทดลองตั้งสมมติฐานและมีการทดลองทันทีบอกทำได้บอกทำไมกล้าความคิดวัยรุ่นเนี่ยนะพี่น้องทำไมอัลลอฮ์จึงยกย่องวัยเยาวชนวัยรุ่นถือว่าเป็นช่วงทองคำมากถ้าไม่ใช้ประโยชน์ในวัยเวลานี้เราจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยในวัยของเราจนตายเยาวชนมีความไหวพริบมากแต่ถ้าใช้ไปในทางไม่ถูกต้องมันจะเกิดปัญหาฟิตนะห์ทันทีบอกน้องๆว่าวันนี้สิ่งที่เราเรียนรู้อย่างเดียวที่เราทำไม่ได้ที่เราเรียนรู้ทำไมเรายังมีแฟนทำไมเรายังเล่นยาทำไมเรายังทำชั่วคำตอบเดียวไม่ใช่อดไม่ได้มันมีเหตุผลอย่างเดียวพี่น้องอีหม่านที่อ่อนแอของเราเองจุดตรงนี้นะถ้าเยาวชนมันกระตุ้นขึ้นมาได้อีหม่านทุกอย่างท่านจะเลิกได้ผมเจอคนติดยาเสพติดคนหนึ่งนะครับพี่น้องว่าเจอกับผมเนี่ยเขาบอกอาจารย์ผมเล่นยามาทุกชนิดเลยนะเจอกันในมัสยิดผมเล่นยามาทุกชนิดผมมีแฟนเป็นฝรั่งผมรู้ว่าคนที่ฟังผมไอ้ติดยาไม่ค่อยอิจฉาเท่าไหร่แต่ไอ้ประโยคหลังที่มีแฟนฝรั่งเนี่ยมันเป็นยังไงวะเราก็สงสัยเพราะมาคุยกับผมเนี่ยตอนนี้ใส่เสื้อโต๊ะไว้เคราละหมาดมัสยิดก็คุยได้มุซาคาร์กันผมเล่นทุกอย่างเลยอาจารย์ผมมีแฟนเป็นฝรั่งแต่อย่างเดียวที่ผมไม่เล่นในบรรดายาเสพติดทั้งหมดนั่นคือกาวเข้าใจไหมนั่นเขาเรียกว่าระดับโปรระดับผ่านโปรแล้วบอกทำไมไม่เล่นกาวอะครับบังผมก็อยากรู้อัลลอฮ์บอกว่าฟัสอัลูอัลลาดิกรีถามผู้รู้นะถ้าเจ้าไม่รู้ผมไม่รู้เลยถามพี่น้องว่าทำไมไม่เล่นกาวไอเล่นมอร์ฟีนเล่นผงขาวเล่นอะไรมันเล่นหมดเลยกาวอย่างเดียวผมไม่เล่นทำไมอะครับบังเขาบอกว่าเออเพิ่งรู้นะพี่น้องกาวเนี่ยนะอาจารย์เวลาเราดมพวกกาวเขาไม่กินนะเขาดมใช่ไหม
พอดมปุ๊บเนี่ยอาจารย์จมูกเราสูดฟืดขึ้นมันกินสมองเลยอะเข้าใจไหมครับพอปุ๊บเข้าเนี่ยมันกินสมองได้ง่ายเลยจึงไม่แปลกในมือมีถุงก๊อบแก๊บแล้วนอนนับดาวข้างถนนมันจะไปเร็วกว่าคนที่เล่นพวงเล่นอะไรอย่างนี้เราก็ได้ความรู้อ๋ออัลฮัมดุลิลละห์ได้อีกหนึ่งอิลมูที่ไม่ต้องไปทดลองเองนะแล้วก็เป็นยังไงบ้างบางอาจารย์ครับแล้วบางเลิกได้ยังไงอะแล้วทำไมบางมาวันนี้มาละหมาดได้แกบอกว่ายาเสพติดเนี่ยนะอาจารย์มันมีพลังบางอย่างอยู่เดี๋ยวดูพลังอะไรนะผมก็งงนะว่าไอ้น้องนะว่าพลังอะไรของมันวะเวลาเราเสพมันแล้วเนี่ยนะมันจะมีพลังบางอย่างเนี่ยที่สามารถคอนโทรลและเขาเรียกเหมือนกับมาควบคุมเราอยู่ใต้มันได้มันเป็นจริงๆอาจารย์พอเขาพูดอย่างนั้นนะครับน้องๆนึกถึงอายะห์กุรอานยัสอะลูนะกะอานิลคอมรเขาจะมาถามเจ้าผู้คนจะมาถามเจ้ามุฮัมมัดเกี่ยวกับอัลคอมรทำไมสิ่งมึนเมาเนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำว่าคอมรคอมีมแล้วก็ตัวอะไรนะตัวรอคอมรุนพอบอกคอมรุนพี่น้องผู้หญิงเวลาเขาใช้ผ้าปิดหน้าฮะใครเห็นใช่ไหมครับเขาก็เรียกขีมาร์บังใส่ได้ว่าคอมรุนรากอับรากสับเดิมๆเลยเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่ปกปิดแสดงว่าเวลาเราอยู่กับยาเสพติดของมึนเมาเนี่ยมันจะมาปิดทับสมองความเป็นคนของเราจนไม่เหลืออะไรเลยมีพลังมากอาจารย์เวลาทำไปแล้วเราทำอะไรแล้วมันจะทำไม่สุดเลยเขาบอกว่าไม่แปลกอันนี้ไม่ได้กระทบใครนะพี่น้องเวลาเราดูฝรั่งเวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตอะไรของเขานะพี่น้องถ้าบางแนวสายนะทุ่มกีตาร์บ้างถีบแอมบ้างชกกับคนดูบ้างพี่น้องบางอย่างนะเราดูว่าเป็นติสโอ้ยแม่งเฟี้ยวอะพอดูแบบนี้แหละไอดอลกูเลยวันหนึ่งกูเป็นนักดนตรีกูจะต่อยกับคนดูวันหนึ่งกูจะทำอย่างนี้จริงๆมันไม่ใช่ความเฟี้ยวอัสบาบหนึ่งที่น่าคุ้มเคียมากนั่นคือส่วนของยานี่อันตรายมากเขาบอกว่าเราหมดแรงในการสู้แล้วผมถามว่าแล้วบางเอาชนะมันได้ยังไงบางบอกว่าผมต้องหาอะไรที่มีพลังมากกว่ายาเสพติดซึ่งมันจะไปเอาชนะตัวนี้ได้พลังอะไรครับพี่น้องผมก็ไม่เข้าใจบังไปบำบัดที่ไหนบังไปเลิกยาที่ไหนบอกเปล่าพลังเดียวที่เขาสามารถระงับยาได้นั่นคือพลังอีมานพี่น้องที่ไรอัลลอฮ์บังไม่ได้เรียนซะนาวีบังไม่ได้เรียนปริญญาตรีชารีอะห์บังไม่ได้เรียนอุซูลุดดีนบางไม่ได้เป็นนักศึกษาเอกวิชาตะวีดแต่บางเอาอิลมูที่บางได้เอามาต่อสู้กับความต้องการยาเสพติดจนวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้บางเลิกได้พี่น้องเยาวชนนะไม่มีของชั่วอะไรที่เราทิ้งไม่ได้นอกจากเราจะไม่ทิ้งแค่นั้นเองผมบรรยายให้วัยรุ่นวัยรุ่นถามอาจารย์หนูมีแฟนค่ะแล้วเวลารู้แล้วด้วยว่าบาปทำยังไงดีคะบอกเลิกสิคะเลิกยังไงคะอาจารย์วิธีเลิกไม่ต้องถามผมเธอก็รู้ว่าจะเลิกยังไงเจ็บปวดค่ะอาจารย์แน่นอนแน่นอนพี่น้องแล้วจะสู้กับอารมณ์นับสู้ได้ไหม
รู้หรือยังว่าบาปบอกรู้แล้วแต่ถ้ายังทำไม่ได้นั่นท่านเป็นชัยตันแล้วจะทำยังไงให้รอดท่านต้องต่อสู้อัสซับรุอัลลาตาอัติลลาห์จงอดทนในการเชื่อฟังอัลลอฮ์ผมยกย่องผมยกนิ้วให้นะครับพี่น้องถ้าไอ้น้องเคยฟังบายานผมพูดเสมอว่ามึงยังเล่นยาเสพติดนะวัยรุ่นนะยังเว้นมอเตอร์ไซค์นะวัยรุ่นนะยังมีไอ้นั่นมีไอ้นี่นะขออย่างเดียวตอนนี้ละหมาดให้ได้อามันให้ได้แล้วของชั่วมันจะหยุดออกจากตัวพวกเราแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ผมให้กำลังใจน้องๆ นะถ้ามีสองคนเข้ามาหาผมโตแชร์อายุ60วัยรุ่นอายุ18เดินเข้ามาหาผมโตแชร์บอกจันโอ้ยมีครับบางคนคนแก่แล้วนะจับมือผมไปจูบแบบนี้เราก็เขินนะมันจะกระจี้มันจะกระจี้นะแชร์นะมันไม่ใช่ธรรมดานะผมมันจุบแชร์จุบจุบขอบคุณอัลลอฮ์มากอัลฮัมดุลิลลาห์เข้าใจถ้าโตแชร์บอกฉันเนี่ยได้ละหมาดได้อะไรเนี่ยอัสมาบสาเหตุฟังบรรยายอาจารย์ผมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับแชร์แต่อีกความรู้สึกหนึ่งถ้าวัยรุ่นเวลามันเดินมาหาเราอะนะอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์ผมได้เตาบัตตัวสาเหตุอัลลอฮ์ให้ผ่านฟังบรรยายอาจารย์ความรู้สึกใจอีกแบบหนึ่งเลยเชื่อไหมว่าประชากรอิสลามตอนนี้เนี่ยนะมีจำนวนเยอะมากในโลกและในความเยอะของประชากรอิสลามมีเยาวชนมากกว่าครึ่งผมบอกว่าถ้าเยาวชนไม่เปลี่ยนสังคมมุสลิมก็เปลี่ยนยากถ้าเยาวชนเปลี่ยนสังคมมุสลิมก็จะเปลี่ยนอนาคตอุมมัตอิสลามไม่ได้อยู่ที่ช่องทีวีช่องใดทั้งสิ้นไม่ได้อยู่ที่องค์กรมูลนิธิองค์กรหนึ่งองค์กรใดทั้งสิ้นจำปากผมเอาไว้บาบลีอับดุรมานผมพูดที่ประดุงอิสลามวันนี้วันที่21เดือน12นะบอกเอาไว้เลยว่าอนาคตมุสลิมไทยและมุสลิมทั่วโลกจะดีขึ้นได้สาเหตุหลักอยู่ที่เยาวชนนบีบอกว่าอิสตาซูบิชะบาบิคอยรสั่งเสียเลยพี่น้องจงดีกับเยาวชนในมากมากฟักกอดนัสรานีแท้จริงผู้ที่มาช่วยเหลือฉันเนี่ยอัชชะบาบเยาวชนครั้งหนึ่งพี่น้องผมไปร้านอาหารที่หนึ่งเด็กเสิร์ฟเป็นวัยรุ่นนะมันมาตั้งกับข้าวตอนแรกนะตั้งปั๊บเนี่ยปัดข้างทรงเกาหลีเลยนะแม่บอกว่าไอ้บังนี่ใช้ได้แต่งคือชัดเจนมั้ยรูปทรงเนี่ยนะแต่งแบบวัยรุ่นทั่วไปเลยนะเกงยีนเสื้อยืดเกงซอๆนิดนึงนะครับเท่มากปัดข้างมาอย่างนี้เลยพี่น้องคือเราเห็นเนี่ยทรงมันทรงวัยรุ่นนะและทรงแบบนี้เนี่ยน่าจะอยู่บนรถแดดมากกว่าพอดูไปเนี่ยวัยรุ่นตั้งครั้งแรกไม่ว่าอะไรพี่น้องตั้งกับข้าวอะไรเสร็จมันเดินไปใหม่สักพักมันกลับมาอีกรอบถ้าภาษากรุงเทพบางตอนนั้นประมาณ 3-4 ปีมาแล้วนะครับหรือเกือบ5ปีอัลลอฮฺอัลลอฮฺบางนี่ที่พูดใน YouTube ไหมครับผมนี่อย่าถามผมแบบนั้นนะฮะใครถามผมแบบนั้นผมจะเล่นมุกทันทีว่าหน้าผมเหมือนเลยครับเขาบอกอ๋อหน้าเหมือนมากมีหน้าเจอที่สนามบินใช่อาจารย์บับลี่หรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อหน้าเหมือนแหละครับบังพอดีผมน้องแกนะตกใจเลยแต่ก็บอกบังผมพูดเล่นเนี่ยผมเองนะแกถามว่าใช่บังที่อยู่ตรงบอกอ๋อใช่ว่าไงครับบังอ๋อรออาจารย์อันทำดีแล้ววันนั้นผมฟังอาจารย์บรรยายเรื่องมหันตภัยแฟน
แฟนมหันตภัยอิสลามเนี่ยนะพี่น้องผมฟังกับแฟนสองคนผมเลิกกันเลยอาจารย์พอฟังจบ เดี๋ยวมันยังไม่แค่นั้นนะผมตกใจว่ามันบอกว่ามันฟังกับแฟนพอนั่งฟังจบตกเลิกกันเลยเฮ้ยกูไปพูดอะไรผัวเมียเลิกกันหรือเปล่านึกในใจเพราะเขาว่านั่งฟังด้วยกันน่ะผมนึกแล้วเอาไปพูดอะไรว่าผัวเมียตกลงเลิกกันเลยยังไงนะครับน้องอ๋ออาจารย์บรรยายเนี่ยผมส่งลิงก์ฮะเฟซใน YouTube ในเฟซเนี่ยนะส่งไปให้แฟนผมฟังนั่งฟังด้วยกันเนี่ยนะแต่คนละที่อ๋อพอฟังจบตัดสินใจเลิกกันเลยพี่น้องบอกทรงมันเนี่ยไม่ใช่จะวอร์เลยทรงไอ้บางเนี่ยถ้าเจอผมก็ไม่กล้าสลามนะครับไม่มีทรงเป็นมุสลิมเลยไม่มีหมวกกับเอียร์ไม่มีเข่ายาวๆไม่มีเสื้อตอบขาวเสื้อตอบดำบางเฮฟวี่มากไอ้น้องมึงแต่งเฮฟวี่มากแต่มาบอกอย่างนั้นเนี่ยผมตัดสินใจเลิกหลังฟังบรรยายบอกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์สอนให้ผมรู้ว่าอีมานมันไม่ได้เข้าตามเสื้อผ้าไม่ใช่ใส่ตอบแล้วจะเป็นคนดีไม่ใช่ใส่หมวกกับเอียร์แล้วจะเป็นคนโซเลห์เปล่าวัยรุ่นใส่ยีนแต่ฟังศาสนามันไม่ได้ฟังอย่างเดียวมันฟังอัลลอฮ์เปิดฮิดายะห์จนเลิกกับแฟนได้สุดยอดพอเลิกกับแฟนสำหรับวัยรุ่นคือเรื่องใหญ่มากจริงไหมวัยรุ่นมีวัยรุ่นคนหนึ่งนะน้องพอรู้ว่ามีแฟนบาปเนี่ยคืนนั้นไปบอกพี่เลี้ยงบังผมจะเลิกกับแฟนละจริงเหรอจริงครับผมมีอยู่6คนไม่รู้มันคบอะไรเข้ามา6คนนะไม่รู้มันคบกันยังไงนะสุบรรณนะเดี๋ยวต้องไปถามมันทำยังไงเขามา6คน6คนพี่น้องดูวัยรุ่นเราถึงไหมเราไม่ถึงเราเกินบางคนแล้วมันบอกว่า6คนนะบางนะแต่2คนเนี่ยผมรักจริงหวังใจขอเลิกก่อน4ได้ไหมไอ้บางบอกว่าไม่ได้ถ้าเกิดตายไปในตอนที่มันมีแฟนแบบนี้เนี่ยนะบาปแน่นอนทำยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นเนียดเพื่ออัลลอฮ์เลิกหมดเลย6คนทำยังไงฮะเลิกกับแฟนเจ็บปวดยิ่งกว่ามิวสิกวิดีโอเอาโทรศัพท์มา1เครื่องเข้ามุมเลยพี่น้องไล่ทีละเบอร์เชื่อไหมผู้ชายนะครับแล้วโทรเพื่อจะบอกเลิกแฟนเนี่ยนะวัยรุ่นนะผมนับถือว่าใจพวกท่านเครียดกว่าลงทะเบียนคนละครึ่งอีกลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ยมันขึ้นวันนี้ผมยังบันทึกไว้จนวันนี้เลยนะเต็มแล้วรอเฟสนะแต่มันโทรไปเนี่ยคนที่เราเคยถามทุกวันว่าเป็นไงนะเดสบายดีไหมเป็นไงมั้งคะกินข้าวหรือยังเรียนยากไหมวันนี้โทรมาขอเลิกทีละคนทีละคนทีละคนครบ6ไอ้นี่ร้องเป็นเขื่อนแตกเลยร้องนะพี่น้องไอ้น้องเชื่อไหมมันร้องจริงอะความรักในของวัยรุ่นนะวัยรุ่นผมนับถือหัวใจพวกท่านวัยรุ่นไม่ต้องคิดปัญหาระดับโลกเลยพี่น้องที่รักปัญหารากหญ้าที่อยู่ตรงหน้าถ้าวัยรุ่นยังจัดการเรื่องตรงนี้ไม่ได้ยากอนาคตที่วัยรุ่นจะพัฒนาอุมมะฮ์อิสลามในอนาคตเชื่อผมนะน้องๆนะว่าอย่าปล่อยเวลาให้ไร้สาระไปกับสิ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นของเราหรือไม่ตะวักคัลอัลลอฮ์ท่านเรียนรู้ศาสนาแล้วจงทำให้ได้หะดีษหนึ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเปิดโอกาสให้ถามนะเพราะน่าจะมีคำถามดาดเดือนเลยหะดีษหนึ่งนบีสอนเอาไว้ว่าHujibatinnar bishahawat นรกนั้นมันถูกล้อมรอบด้วยสิ่งที่ต้มอารมณ์นับสู่เราทั้งนั้นเลยแต่สวรรค์นั้น Hujibatil jannatu bil makar มันจะถูกล้อมรอบ
ด้วยสิ่งที่เราไม่ชอบทั้งนั้นเลยอินชาอัลลอฮ์วัยรุ่นผมหวังในพลังของพวกท่านนะช่วยกันเปลี่ยนแปลงอิสลามเปลี่ยนแปลงอุมมะฮ์อิสลามอย่าดูถูกตัวเองเคสหนึ่งเนี่ยผมจะบอกสุดท้ายก่อนจะให้เข้าคำถามนะน้องๆว่าผมไปบรรยายที่พัทลุงมาที่นึงนะผมบรรยายอยู่เนี่ยปรากฏว่าคนฟังอยู่ตรงนี้นะมุมขวาเนี่ยมีวัยรุ่นประมาณ3คนใส่เสื้อดำไปน้องเกงยีนผมยาวมานี่หน้ามันโหดมากบอกหน้ามึงนี่นึกไม่น่าจะใช่เราแหงอย่างเดียวมาจากซุ้มไหนวะเนี่ยซุ้มไม่น่าจะมาฟังศาสนาเลยพี่น้องนั่งอยู่3คนพอบรรยายเสร็จผมลงเวทีพี่น้องครับไอ้วัยรุ่น3คนนี่ลุกมาเลยท่านนึกในใจเอาแล้วกูงานนี้ไม่ได้กลับบ้านแล้วมันลุกมาต้อนรับแขกซะขนาดนั้นเชื่อไหมครับเวลามันลุกมาเนี่ยนะอัสสลามุอะลัยกุมท่านแต่มันแรงตายนะพูดตายนะอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์โอ้ผมดีใจได้มาฟังอาจารย์วันนี้นะโอ้ผมบอกโอ้แต่ไม่ถอนหายใจให้เขาเห็นนะอัลฮัมดุลิลละห์ดีมากวัยรุ่นอาจารย์ผมยังกินน้ำท่อมอยู่นะอาจารย์แล้วครับใช่วันนี้รีบกินจะได้รีบมาฟังบรรยายให้ท่านนะผมรีบกินเลยวันนี้จะมาฟังบรรยายให้ท่านเวลาพวกผมกินน้ำท่อมไปด้วยนะอาจารย์ผมเปิดฟังบรรยายไปด้วยเออใช่ได้เว้ยเออมันต้มน้ำท่อมแล้วมันเปิดฟังบรรยายไปด้วยผมต้องพิจารณาตัวเองนะครับเราไปพูดอะไรให้มันขนาดนั้นวะแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยหัวใจคนยังต้องการศาสนาผมบอกน้องอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ยังรักนะแบบน้องเนี่ยนะกลับไปดาวะและชวนเพื่อนๆติดน้ำท่อมให้มาสนใจศาสนาให้ได้ไปอีกหนึ่งครั้งปัตลุงพามาอีกหนึ่งคนตาแดงเหมือนกันเวลาเราดูพี่น้องเขาเรียกว่าระบบขยายแบบนี้เนี่ยนะคนที่ทำได้ศักยภาพสูงมากคือเยาวชนอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราเรียนรู้ในสิ่งที่เราทำและปฏิบัติให้ได้ทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาผมให้เวลา5นาทีพอไหมเขียนคำถามพอไหมฮะมีคนช่วยเก็บใช่ไหมครับอาจารย์นะบางอุตยาเลยยาเลยผมกลัวบางอุตจะเหนื่อยผมเก็บฝั่งนี้ดีกว่าผมให้เวลา7นาทีทันไหมครับ7นาทีเขียนเลยสิครับอย่ารออย่างเดียวรอไม่ทันนะให้เวลาผมให้เวลาประมาณ10นาทีขอญาติพักดื่มน้ำและเราจะรวบรวมคำถามและตอบทีเดียวอินชาอัลลอฮ์ให้เขียนได้เลยครับเชิญนะเดี๋ยวขอรบกวนเจ้าหน้าที่นะครับค่อยเก็บคำถามนะครับอาจารย์ขอรบกวนนะอย่าซากันล็อกคำถามแรกอาจารย์ครับอยากมีแฟนแต่อยู่ในทางศาสนาทำยังไงสุดยอดผมจะตอบว่ามันไม่สามารถจะอยู่ได้ตั้งแต่มันคิดจะมีตอนแรกแล้วเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ตอบผมให้ได้ว่ากินหมูยังไงให้ฮาลาลถ้าตอบได้คำตอบเดียวกันเลยของฮารอมยังไงก็ไม่ฮาลาลของแบบนี้นะไม่ต้องคิดมีวิธีเดียวไอ้น้องมีวิธีเดียวอะไรนะคะอะไรนะแต่งเลยพร้อมไหมพร้อมไหมพวกเราพร้อมไหมฮะแม่พอคำถามนี้บางอุดยืนเลยนั่งก่อนบางอุดนั่งก่อนใจเย็นบางน้องบางนานยืนหมดเลยอย่าไปมองไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นลูกพี่บอกว่าถ้าคำถามนี้เนี่ยนะเฮ้ยไม่รู้อย่าเพิ่งออกอาการเงียบก่อนถ้าคำถามนี้เป็นเด็กผู้หญิงอะนะผมจะถามว่าพร้อมแต่งไหมถ้าเขาบอกว่าพร้อมค่ะอาจารย์
แต่ติดที่ว่าหนูอยู่ม.4ค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะคนที่มาขอนะเขามีงานแล้วไปเลยนะครับแฮปปี้เอนดิ้งเลยอินชาอัลเลาะห์แต่ถ้าคนถามผมเนี่ยเป็นผู้ชายผมก็จะดูว่าอยู่ม.อะไรครับผมม.3ครับน้องพรุ่งนี้ว่าอีก2วันพฤหัสถือบวชก่อนนะลูกพอรุ่นน้องแต่งงานไปเนี่ยโอ้โหงานแต่งงานเนี่ยขอโทษนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านเราวัยรุ่นคิดสนุกตรงนั้นอย่างเดียวหลังจากเรื่องอย่างนั้นรู้ไหมอะไรตามมาข้างหลังค่านฟะกอฮ์ค่าเลี้ยงดูแล้วต้องมีความอดทนสูงมากในการแต่งงานพร้อมไหมไม่พร้อมบวชก่อนอินชาอัลเลาะห์นะอย่าเพิ่งรีบนะใจเย็นใจนี่ของมุสลิมนะคำถามดีเหมือนกันเราสามารถขอดุอาให้เป็นคู่กับคนที่เราชอบได้ไหมฮะชอบชื่ออะไรเดียแม่ชื่อนี่เสียวนะครับเพราะมันจะไปตรงชื่อคนชอบบางเซมแล้วกันบางเซมตรงอีกแล้วบางเซมแม่จะยืมชื่ออาสุบันยารูนก็เดี๋ยวจะกลับต้องเคลียร์กันบนรถอีกยาโลนะผู้หญิงเวลาเขาขอนะยาโลขอให้ได้แต่งกับบางเซมในยาโลพี่น้องถามว่าเราชอบคนนี้เราอายุ18เจอบางเซมเป็นคนดีเราอนาคตเราทั้งหมดเนี่ยเกิดเราขอให้ได้บางเซมอัลลอฮ์ให้ได้บางเซมมีชีวิตต่อไปข้างหน้าเจอบางมัดดีกว่าบางเซมเสียดายไหมวิธีขอดุอาไม่ต้องระบุชื่อเพราะบางเซมดีวันนี้อาจจะเลวพรุ่งนี้ก็ได้บางคนแต่งงานวันนี้แต๋วแตกพรุ่งนี้นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกบางคนแต่งไปแล้วแฟนเป็นทอมซะงั้นเราไม่รู้นะว่าใครดีไม่ดีกับเราขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้คนที่ดีแก่เราพอชาลอนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อระบุชื่อง่ายๆเลยสมัยเราเด็กๆอยากได้รถ Mazda 2ประตูเหลือเกินยาอัลลอฮ์ปัจจุบันนี้ให้ Mazda 2ประตูเอามั้ยไม่ไหวแล้วรถนั้นถอยชนต้นไม้ยังไม่เตือนอะไรเลยอยากไปตามรุ่นตั้งใจนะขอดุอาให้ได้คนดีๆอินชาอัลลอฮ์นะครับอันนั้นดีแล้วไอ้นี่คำถามผู้ชายเหมือนกันเลยอันไหนเหมือนๆนะผมจะข้ามนะแต่อ่านให้ฟังอยากได้ภรรยาดีควรทำไงไม่น่าจะเด็กถามหรอครับเนี่ยบางจะเอาเมียแล้วบางจะเอาแล้วเนี่ยยังสอบแก๊สแพดไม่ผ่านเลยนะแต่สอบก่อนถ้าไอเนี้ยคำถามเดียวกันเลยแล้วมันมีคำถามหนึ่งที่วัยรุ่นเด็กมหาลัยชอบถามอาจารย์คะคนในดุอาคะหนูอยากรู้มีคนเคยได้ยินใช่ไหมคนในดุอาเราก็ไปโพสในเฟซปัญญาอ่อนกันเต็มเลยคนในดุอาเพ้อฝันอะไรก็ไม่รู้คนในดุอาแล้วเข้าใจคนในดุอาแล้วคนแบบไหนอะรู้ไหมดุอาอยากได้คนดีหมดเลยยาอัลลอฮ์อยากให้สามีซอละห์ตื่นละหมาดตะฮัจญุดของเราซุบฮ์ 9 โมงนี่น้องเราอยากได้เมียสามีตื่นตะฮัจญุดของเราซุบฮ์เนี่ย 9 โมงพึ่งลุกมาเรียกยามเอ้ยน้องยาหนูยาเด้เอ้ยน้องมารยามอ่ะตื่นลูกซุบฮ์แล้วเดี๋ยวก่อนแม่คอย5นาทีอีกทีนึงดูฮาเลยพี่น้องแล้วตื่นมาน้องมารยามเราใส่รักกิ้งรัดยาอัลลอฮ์อยากให้ได้คนซอลเลห์คนในดุอาของเราเมื่อไหร่จะมาเนาะรอเถอะครับรอไปเลยนานๆเพราะคนในดุอาเราเนี่ยมันจะมาแนวรักกิ้งทรงเกาหลีแต่หน้าน้องจอกเข้าใจมั้ย
คนในดุอามันจะได้คนดีต่อเมื่ออัตตอยิบาตในตอยิบินคนดีอัลลอฮ์ให้อยู่กับคนดีอยากได้คนดีต้องทำให้ดีมี20บาทขอโทษนะครับจังหวะมันพาผมต้องใช้ศัพท์วัยรุ่นนะจะให้วัยรุ่นจำมี20อย่าเสือกอย่าขับรถเบนซ์เข้าใจนะวัยรุ่นนะขอมาอัพนะครับอย่าขับรถเบนซ์ต้องทำยังไงเก็บตังค์ใช่ไหมอยากได้คนดีสะสมอามันตัวเองให้เยอะเป็นคนดีให้ได้ต่อให้เราอยู่บนเขาอัลลอฮ์ก็จะส่งคนดีไปหาเราแต่ถ้าเราไม่ดีอยู่หน้าสุเราก็ไม่ได้คนดีพี่น้องชาวโลกนะขอให้ได้คนดีทุกๆคนอามีอามีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์คิดยังไงครับกับคณะเก่าคณะใหม่ผมคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องไร้สาระแล้วรกเมมโมรีในสมองผมมากทำไมอาจารย์เพราะอิสลามไม่ได้สอนให้เรามีคณะเก่าคณะใหม่ที่มีอาจารย์นั่นไม่ใช่หลักศาสนาแต่อารมณ์นับสู่คนมันจะไปแบ่งเองอิสลามไม่ใช่แกไม่ใช่เรื่องอะไรพี่น้องเลอะเทอะที่เขาทะเลาะกันนะอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าเฮ้ยมึงต้องอย่างงั้นวัยรุ่นต้องเงียบสุดยอดอัลลอฮ์บอกซัมมาคุมุลมุสลิมีนเรียกพวกเจ้าว่าเป็นมุสลิมเองไม่ได้เรียกเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่คณะเก่าคณะใหม่เป็นเรื่องไร้สาระเราเรียนเป็นนักศึกษาต้องพยายามนะครับดาวะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับโอ้ยถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นแฟนกันเขาจะใช่เนื้อคู่ของเราไหมถ้าขอดุอาล่ะคะนั่นแหละไม่ต้องไปอะไรเยอะมีคำถามหนึ่งเกิดขึ้นนี่ผมจะยกตัวอย่างให้เฮ้ยวัยรุ่นเงียบๆวัยรุ่นมึงเงียบกันเลยวัยรุ่นเงียบเลยเงียบเลยอัลฮัมดุลิลลาห์มีผู้หญิงคนหนึ่งถามผมว่าอาจารย์ครับหนูรู้จักกับบางคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นเหมือนพวกเราเลยเรียนศาสนาเหมือนกันเลยหนูรู้ว่ามีแฟนบาปค่ะแต่บางคนเนี้ยเขาไม่เคยจีบหนูเลยค่ะอาจารย์เอาแล้วมันคุยอะไรกันว่าไม่จีบเขาโทรมาอ่านกุรอานให้ฟังคุยเรื่องศาสนาเขาเป็นคนดีมากค่ะอาจารย์ผมก็บอกว่านั่นแหละครับเขาจีบสไตล์โต๊ะครูเข้าใจไหมแล้วมาแบบนี้เนี่ยนะขอโทษนะครับขอมาอัพนะสาวเคลิ้มทุกรายอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามเมื่อคืนตื่นละหมาดตะฮัจญุดไหมครับโอ้โหพี่น้องเราเป็นผู้หญิงเนี่ยตื่นตะฮัจญุดไหมครับไม่ได้ตื่นเลยค่ะบังคืนนี้บังช่วยโทรปลุกได้ไหมอย่าออกอาการเดี๋ยวเขารู้ว่าเรานะเราเงียบๆเดี๋ยวเพื่อนบอกอ้าวกูว่าแล้วไอ้นี่นี่บังช่วยทบปลุกได้ไหมอ่ะก็ได้นะครับผมไม่เคยใช้มุกนี้กับใครนะได้วันนั้นฟังบรรยายอาจารย์บั๊บไหมที่ไหนอ่ะบังที่อ้าวได้ข่าวว่ามาโรงเรียนน้องพดุงอิสลามบังก็ดูในเฟซนะชอบตรงนั้นจังเลยแต่บังบอกว่าพออาจารย์พูดนึกถึงหะดีษนบีหะดีษนึงอะไรอ่ะครับบังอันนบีมาเลยพี่น้องเป็นท่อนเลยเราฟังนี่อัลลอฮ์ชีวิตฉันฝากไว้ได้แล้วกับบังนี่เขาเป็นคนดีมากค่ะอาจารย์เขาไม่จีบผมบอกว่านั่นแหละมันจีบเราแล้วแต่มันจีบแบบทรงโต๊ะครัวนะถ้าเป็นคนดีจริงอ่ะนะเขาไม่จีบแต่แรกฉะนั้นเนื้อคู่มันเป็นภาษาไทยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะนะคู่เรามีทุกคนแต่จะทำยังไงจะเจอเมื่อไรช้าๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะชาลอนนะครับขอให้เจอคนดีทุกคนอาเมนโอ้อันนี้คำถามดีมากอันนี้คำถามดีมากพี่น้องลายมือก็สวยด้วยมาจากฝั่งผู้ชาย
มีวิธีไหนบ้างสามารถสร้างความสัมพันธ์เพื่อจะได้รู้จักกันก่อนจะตัดสินใจแต่งงานโดยไม่ผิดหลักศาสนาสุดยอดสุดยอดนี่ไอ้นี่สุดยอดนะเดี๋ยวพออยู่ใช่ไหมครับเอาคำถามไปไอ้พอนะขอคะแนนจิตวิสัยพิเศษดีมากไม่มีแฟนแล้วจะเรียนนิสัยกันยังไงคะใช่ไหมอ้าวผมพี่น้องว่าผมมีแฟนยังไงอันทำไปแล้วผมมีแฟนแล้วนะมีแฟนจริงๆแฟนผมอย่าไปมีแล้วแฟนน่ะมีมาเยอะสมัยก่อนนะว่าอาจารย์หน้าอย่างนี้มีแฟนคือแฟนน่ะมีกระดาษเดินนะพี่น้องเลอะแต่รักแท้เนี่ยเพิ่งมีประมาณ10กว่าปีที่แล้วอินชาอัลเลาะห์ผมแต่งกับแฟนนะตอนนี้อยู่กันมาลูก3แล้วทะเลาะกันไหมกับแฟนทะเลาะไหมฮะเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวงอนเดี๋ยวอะไรมีตลอดทั้งที่ผมไม่ได้แฟนน่ะเรานอนด้วยกันอยู่ด้วยกันกินด้วยกันอะไรด้วยกันหมดแล้วไม่ใช่เป็นแฟนแบบวัยรุ่นนัดเจอและอะไรนะขนาดกินด้วยกันนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันไปด้วยกัน10กว่าปียังมีเรื่องไม่เข้าใจกันเลยแล้วคบเป็นแฟนจะเรียนรู้นิสัยหมดเป็นไปไม่ได้นิสัยคนเปลี่ยนเป็นน้องที่รักแล้วจะทำยังไงอ่ะต้องสืบยังไงอ่ะเอามาตรฐานไหนอ่ะละหมาดห้าเวลาอยู่ในศาสนาไม่มีประวัติเลวร้ายจนเกินไปอัลฮัมดุลิลละห์หลังจากนั้นละหมาดอิสติคอรอให้อัลลอฮ์เลือกถ้าใช่อัลฮัมดุลิลละห์ขอดูอาพี่น้องแล้วดูพฤติกรรมจริงๆนะครับเลยฝากน้องๆว่าแฟนไม่ใช่การเรียนรู้นิสัยที่แท้จริงมันเป็นการคบชั่วคราวแค่นั้นเองเฮ้ยเงียบแป๊บวัยรุ่นพวกนี้คุยกันเหมือนไม่เจอกัน8ปีนะวัยรุ่นเงียบแป๊บนึงผมถามวัยรุ่นวันนี้เลยว่ามีแฟนเนี่ยรักแฟนหรือไม่เอาถามจริงๆเลยไม่ใช่สามีภรรยานะวัยรุ่นคนหนึ่งบอกว่าผมรักแฟนครับอาจารย์รักมากผมถามมันกลับว่ารักใช่ไหมถ้าวันหนึ่งแฟนที่เราจีบที่เราคบด้วยเขาเดินมาหาเราแล้วบอกว่าบังคะนะพรุ่งนี้เนี่ยหนูจะนิกาแล้วนะคะหรือไอ้บังเดินมาหาเราน้องเชอรี่นะพรุ่งนี้บังจะนิกาแล้วนะพอดีมะหาให้มุสลิมมาคนหนึ่งโอ้ยเขาละหมาด5เวลาไม่เหมือนเราเลยโอ้โหไม่เหมือนอเดเชอรี่เลยอ่ะเขาละหมาด5เวลาเขาใส่ฮิญาบตลอดถามน้องๆมุสลิมมาว่าแฟนมาพูดอย่างนั้นกับเรามีไหมบอกว่าจริงเหรอครับไหมหนูดีใจด้วยนะครับมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวหนูจะเลี้ยงส่งนะบังได้เจอคนดีหนูดีใจมากผู้ชายอ่ะถ้าผู้หญิงมาบอกอย่างนั้นดีใจไหมโอ้ดีใจด้วยนะบังรอวันนี้มานานแล้วไม่มีเลยแสดงว่ารู้จักพ่อเราไหมพ่อรักลูกสาวไหมครับรักมากเชื่อไหมว่าวันที่มีคนมาขอลูกสาวกับเราอ่ะคนเป็นพ่อคิดมากเชื่อไหมรักลูกสาวอยู่ลูกสาวดูแลตลอดวันหนึ่งผู้ชายใครก็ไม่รู้จะมาขอลูกเราไปเราถามลูกบางก็มาขอนะลูกยินดีไหมลูกก็ชอบเป็นคนดีพ่อรักลูกยังไง
ต่ไม่ใช่การยึดครองไว้เป็นของพ่อเองปล่อยให้สิ่งที่รักไปเจอกับสิ่งที่เขารักนี่เขาเรียกความรักของเราแบบวัยรุ่นมันไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นการเห็นแก่ตัวต่างหากอินชาอัลเลาะห์นะฝากเอาไว้นะครับเมื่อกี้อาจารย์ว่าจะปล่อยห้องไหนไปก่อนนะฮะมีใช่ไหมครับอะไรนะครับม.1 ถึง ม.2 ครับอินชาอัลเลาะห์บิสมิลลาห์เลยไปกินข้าวยังใช่ไหมม.1 ม.2 เชิญทานอาหารนะผมให้เดินไปก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์มาครับน้องๆเดี๋ยวผมมีเวลาอีกประมาณ20นาทีนะได้นะอินชาอัลเลาะห์นะอันนี้ตอบคำถามพวกเราเลยนะบอกว่าแอปติกจะชื่ออย่างนี้แล้วกันผมมีชื่อส่วนตัวในการเรียกนะแอปติงตองนี่ดียังไงนะเราบอกว่าดีหรือไม่ดีอยู่ที่เราใช้ถ้าใช้ให้ดีมันก็ดีนะแต่ถ้าใช้แบบเละเทะก็เหมือนที่เกิดขึ้นนะครับเรารู้ตัวเราเองนะครับอินชาอัลเลาะห์นะอะไรโอ้โหเพิ่งรู้จักความสงบตรงนี้นะนะอัลฮัมดุลิลละห์แอบแซ่บด้วย ใช้ได้วัยรุ่นมันต้องอย่างนี้ไม่เป็นไรปล่อยเด็กๆมันไปแล้วเรามอปลายอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้นะแอบหรือไม่แอบแซ่บไม่ได้นะฮะ เป็นคนคุยเหมือนแฟนแต่ไม่ใช่แฟนบาปไหมมันตอบได้นี่ว่าถามทำไมนะเอาเป็นว่ามีคนถามว่าผู้ชายผู้หญิงคุยกันเนี่ยได้ไหมผมก็บอกว่าได้บางคนบอกไม่ได้เลยไอ้นั่นก็วิ่งเลยทงเกินไปถ้าไม่ได้เลยจะสั่งกะเพราไก่บางซุปยังไงอะนะเราจะไปซื้อข้าวหมกยังไงอะพี่น้องยีซบขายเราเป็นมุสลิมอะมันไม่ใช่นะมันคุยได้พี่น้องแต่เท่าที่จำเป็นนะครับทำไมผู้ชายต้องเจ้าชู้ครับอันนี้ผมตอบไม่ได้ถ้าถามว่ายังทะเลลึกแค่ไหนเนี่ยผมตอบวิธีการอาจจะได้นะไอ้นี่ทำยังไงครับแต่เรื่องนี้ผมจนปัญญาจริงๆนะเพราะอัลฮัมดุลิลละห์นะผมไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้ทำไมยิ้มอย่างนั้นนะบังต้องถามลูกพี่ผมกันแล้วเดี๋ยวผมจะไปถามไหมอย่ารอนะแต่เท่าที่เพื่อนใครเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าจริงๆคำว่าเจ้าชู้ต้องเข้าใจนะโอเคเราวัยรุ่นระดับตอนปลายเนี่ยผมพูดได้เจ้าชู้มีสองแบบนะฮะทำไมเจ้าชู้แบบไหนเจ้าชู้มันมองหมดเลยผู้หญิงไอ้นั่นไม่ใช่เจ้าชู้เขาเรียกคนชู้เข้าใจไหมเข้าใจไหมและเจ้าชู้แบบไหนอาจารย์สามีฉันเนี่ยอาจารย์ทำไมคะมันแต่งเมียอีกแล้วนี่เดือนที่แล้วแต่งไปแล้วคนหนึ่งเดือนหน้ามันบอกมันจะเอาอีกเจ้าชู้จังไอ้นี่เขาก็เจ้าชู้ในภาษาไทยคือคบหญิงอะไรเยอะๆแต่แบบนี้อิสลามไม่ได้ถือว่าเป็นเจ้าชู้แบบนั้นฉะนั้นต้องมีมาตรฐานมองนะครับว่าเจ้าชู้แบบไหนถ้าแบบป้อเรื่อยเปื่อยไอ้เนี่ยเจ้าชู้จริงคุยทำไมกับผู้หญิงเนี่ยคุยอย่างนั้นไอ้เนี่ยเจ้าชู้ยักษ์เลยแต่ถ้าเขาชอบเขาแต่งอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ประณามว่าคนเจ้าชู้ไม่ใช่นะเพราะอิสติลาคนไทยเวลาขึ้นเจ้าชู้กลายเป็นคนแง่ลบหมดเลยไม่ใช่นะครับต้องดูหลักการและเหตุผลชาวโลกนะอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณที่เข้าใจนะครับโอ้ใช้ได้คำถามนี้ผมอ่านได้ไหมฟังได้ใช่ป่ะโอ้ผมมีอารมณ์ต้องทำยังไงฮะดีเลยเนี่ยวัยรุ่นมันถามยังไงสุดยอดคืออย่างเงี้ยนะบางที่ผมไปบรรยายให้ตกลงต้องเงียบดีวะวัยรุ่นเรามาปลายแล้วชาลอนนะแฟร์ใจนะมีหุกกลมถามนั่นอันนี้เรื่องหุกกลมเลยนะขอโทษนะน้องนะขอโทษนะครับอาจารย์ช่วยตัวเองบาปไหมเขาถามอย่างนั้นเลยเอ้ยเฮียไม่ได้เจอที่แรกที่ถูกถามอย่างนี้เข้าใจไหมบอกเฮียเจอมาเยอะน้องเอ้ย
คำถามเนี่ยสิวมากทำยังไงก็ทำไมแล้วมึงทำไมวัยรุ่นก็มันมีฟิลอะจ๊ะเข้าใจวัยรุ่นไงก็ดีกว่ามันไปทำแล้วไม่ถามใช่ไหมวัยรุ่นบางคนโทรมาถามอาจารย์ครับทำซีนาเนี่ยมันบาปใหญ่อะไรไหมเราก็อธิบายมานะเนี่ยผมกำลังอยู่บนรถกำลังจะไปเนี่ยอาจารย์ใช้ได้บอกใช้ได้เนี่ยกำลังจะไปเลยอาจารย์บอกแล้วทำยังไงบางยูเทิร์นกลับนะบางละหมาดอิชาบางนอนนะล่ะครับได้ครับจะแค่เป็นมุอัลลับไงฮะเพิ่งรับอิสลามวัยรุ่นจะกำลังจะไปเลยผมบอกโอ้ดีมากดีกว่าเพราะส่วนใหญ่มันจะถามฉันพลาดทำซีนาไปแล้วมันจะแก้ไม่ได้แล้วจะไม่มีคนถามผมว่าเนี่ยอาจารย์กำลังจะไปแล้วเนี่ยเปิดประตูห้องแล้วเนี่ยอาจารย์ทำยังถ้าถามตอนนี้ดีไหมบอกมีอารมณ์อาจารย์ทำไงอ่ะนั่นแหละมันก็โทรเดี๋ยวก็โทรนะเปลี่ยนโทรศัพท์และรับกลางคันไม่ถูกปล่อยมันนะขอโทษนะเดี๋ยวผมค่อยดับเลยบอกว่าเวลามีนะช่วยตัวเองบาปไหมผมบอกเลยทัศนะอุลามะที่มีน้ำหนักบอกว่าไม่ได้เป็นสิ่งฮารอมเข้าใจนะเป็นสิ่งฮารอมมากมันไม่ไหวจริงๆอาจารย์มันสุดยาแดงแล้วถ้าผมไม่แบบนี้นะผมข่มขืนคนแน่นอนผมไปเที่ยวโสเภณีแน่นอนดังนั้นรถทัวร์ทุกคันมีประตูฉุกเฉินเข้าใจไหมฮะรถทัวร์ทุกคันมีประตูฉุกเฉินพี่น้องฮุกุมศาสนาของอัลลอฮ์ก็มีการรุกซ้อเขาเรียกว่าบทอนุโลมของมันเช่นกันแต่ไม่ใช่ว่าไม่บาปเขาเรียกนะครับพี่น้องว่าเลี่ยงจากบาปใหญ่มาทำที่บาปเล็กเพื่อปกป้องตัวเองแต่ว่าเราต้องรู้จริงๆว่าเราฟิลนั้นจริงๆไม่ใช่แค่นิดๆหน่อยๆแล้วเอามาอ้างอันนั้นไม่ได้ทันทีฉะนั้นวัยรุ่นมันเป็นวัยพัฒนาฮอร์โมนเนี่ยเวลามันเกิดแบบนี้ขึ้นเขาเลยบอกว่าต้องระวังไงพี่น้องสื่ออะไรต่างๆนี่ต้องระวังเข้าใจไหมสื่อบ้างอะไรบ้างเวลามันเข้ามาเราต้องตัดไฟต้นลมอย่ายุ่งก่อนแต่แรกแล้วมันจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้อินชาอัลเลาะห์นะครับอันไหนต่ออันไหนครับเนี่ยเยอะมากนั่นรักนะไม่ใช่คำถามขอบคุณครับที่รักกันนะทำดุลิลละ ถ้าสมมุติว่าละหมาดครบเวลารอมฎอนก็ถือศีลอดหมดแต่เราเป็นติ่งเคป๊อปน่าจะน่าจะหมกมุ่นมากใช้ได้ไหมติ่งเคป๊อปนะก็บอกว่าโอเคละหมาดอินชาอัลลอฮ์ก็ซอกเพราะมันคนละส่วนกันถือศีลอดก็ซอกคนละส่วนกันแต่ก็วันกิยามะห์เตรียมอยู่กับลีมุนฮุวันกิยามะห์เตรียมอยู่กับเคป๊อปที่เราคลั่งไคล้พร้อมอยู่ไหมดาราเกาหลีบางดาราเกาหลีพร้อมอยู่กับเขาไหมและเมื่อรักสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราจะพยายามปฏิบัติตามเขาทุ่มเททุกอย่างพร้อมจะอยู่กับเขาหรือยังในวันกิยามะห์หรืออยากจะอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเลือกอยากอยู่นบีจงทิ้งในสิ่งที่นบีไม่ชอบแต่ถ้าพร้อมเอาวะนรกก็นรกขอให้ฉันได้ตามไปตลอดเลือกตามสบายเลยผมจะไม่ก้าวก่ายอะไรชีวิตท่านฉะนั้นและเราก็ต้องพิจารณาอีกว่าอัลลอฮ์บอกละหมาดจะยับยั้งความเลวร้ายแต่วันนี้การหมกมุ่นสิ่งมัสยิดมันเป็นความเลวร้ายอย่างหนึ่งแสดงว่าละหมาดเรายังไม่สมบูรณ์อินชาอัลลอฮ์นะเหมือนผู้ชายติดบอลน่ะคือดูบอลโอเคเข้าใจพี่น้องแต่ไม่ถึงขนาดคลั่งไคล้หมกมุ่นจนเลยเถิดเกินไปอันนั้นไม่ได้นะครับขอเราช่วยเหลือนะครับพี่น้องเราควรทำยังไงเมื่อเราคุยกับฝ่ายชายและโอ้โหลายมือท่าน
ผมยอมแพ้คนนี้ควรจะเรียนเป็นหมอนะครับแล้วเพราะหมอจะลายมือแบบนี้แหละควรทำยังไงให้มันดีขึ้นและเหมาะสมกับบัญญัติศาสนาผมบอกแล้วว่าคุยได้ถ้าจำเป็นนะไม่ใช่คุยไม่ได้เลยเพื่อนกันอย่างเงี้ยทักทายปกติอยู่แล้วแต่ที่ไม่ได้เป็นการเกี่ยวพาราศีไอ้อย่างนั้นไม่ได้นะครับรักอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากนะที่ยังรักผมขอบคุณนะอย่าพอบอกตรงๆมันก็เขินเหมือนกันนะผมดูโหดร้ายแต่ว่าเป็นคนขี้อายนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะการแก้แค้นบาปไหมแก้แค้นนะพี่น้องไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะห์นบีคือการอภัยนะครับพี่น้องการให้อภัยนะเนี่ยนะเดี๋ยวโอ้สับกันไม่ทันเลยพี่น้องเยอะอันไหนที่ไม่ทันต้องขอมาอัพด้วยนะครับผมจะเลือกไอ้ที่ไม่เหมือนนะโอ้ว้าวลูกมีสิทธิ์เตือนพ่อแม่ไหมมีสิทธิ์เตือนพ่อแม่นะครับเตือนได้นะครับพ่อแม่แต่เตือนด้วยมารยาทที่งดงามนะเดี๋ยวนะโอ้คำถามนี่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีแฟนแต่มีคนมาคุยผิดไหมคะมันอยู่ที่ว่าคุยแบบไหนสังเกตนะน้องมุสลิมะผู้ชายเข้ามาคุยมันไม่คุยปกติทั่วไปแน่นอนนะครับนะเพื่อนเอาเงินมาใช้เอาเงินอะไรวะเนี่ยเพื่อนเอาเงินบริจาคมาใช้แล้วไม่มีเงินไปใช้อ๋อมึงไงวัยรุ่นเอาบอกผมบอกในเรื่องของกลุ่มนะพี่น้องนะการใช้หนี้หน้าที่ลูกหนี้คือใช้หนี้ใช่ไหมจะได้มาโดยวิธีใดหุกกลมใช้หนี้ก็ซ้อหุกกลมเข้าใจไหมแต่มันติดตรงที่ว่าเรื่องของศักดิ์ศรีและความเป็นศักดิ์ศรีของเราแค่นั้นเองนะผมเนี่ยสมมุติว่าผมมีหนี้มีสินอะไรก็แล้วแต่นะผมต้องใช้ไหมผมต้องใช้ผมไม่มีความสามารถจะใช้ได้นะผมก็มาขอช่วยผมหน่อยใช้หนี้พี่น้องสงสารพี่น้องก็ช่วยผมก็ไปจ่ายก็ซ้อการใช้หนี้แต่จุดที่เรายืนเนี่ยผมมาขอท่านแบบนี้นี่อะไรอ่ะนี่ที่ผมไปใช้ในเรื่องของผมไม่ใช่หนี้สาธารณะซ้อจริงแต่ศักดิ์ศรีเรามันก็จะลดลงเข้าใจไหมกับอีกประเภทหนึ่งเจรจาเจ้าหนี้ผมจะใช้ให้นะครับผมมีความสามารถจ่ายได้เท่านี้ก่อนแล้วเราพยายามทำงานหาเงินในการใช้หนี้แบบนี้ดีกว่าเพราะหลักศาสนาเนี่ยนะไม่สนับสนุนให้ขอไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนบีบอกว่าอันนี้เราเป็นนักเรียนเอาหะดีษแล้วฟังแล้วเอาไปใช้คนคนหนึ่งเอาเชือกเดินเข้าไปในป่าตัดฟืนตัดไม้เอามาขายเนี่ยดีกว่าที่เขาจะไปแบมือขอจะไปขอคนเพราะอุลามากล่าวว่าเวลาเราขอคนเนี่ยมันจะทำให้เราต่ำต้อยลงจริงไหมครับผมอยู่แบบนี้น้องรู้ไหมว่าอาจารย์บ้ารวยหรือจนไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยนะผมอาจจะกลับไปบ้านเจียวไข่กินกับเมียก็ได้นี่คือศักดิ์ศรีลักษณะนะผมรู้จักคนพิการคนหนึ่งเนี่ยผมจะบอกไอ้นั่งรถวินแชร์เนี่ยนะขาเดินไม่ได้เย็บรองเท้ายากจนรถวีลแชร์นี่เก่าแต่ขอโทษนะแม่งโคตรเก่าเลยอะอยู่กับเรานะมาช่วยงานศาสนามายกเก้าอี้ให้ผมเอาเก้าอี้ตั้งบนตัววีลแชร์เนี่ยพี่น้องแล้วก็ดันรถวีลแชร์เนี่ยเอาไปเรียงเพื่อให้คนฟังบรรยาย
มีอยู่ช่วงหนึ่งตังเขาไม่มีคนจนเมียหนึ่งลูกติดสองลูกจริงอีกสองเป็นสี่คนเช่าบ้านอยู่ลูกสี่ตัวเองพิการภรรยารับจ้างทั่วไปเมียทำงานหนักมากเพราะผัวเย็บรองเท้าได้อย่างเดียวเดือนนั้นผมรู้จักกับแบร์นี่นะติดค่าเช่าบ้าน3เดือนไม่มีตังค์ใจ3เดือนนะและเราก็รู้ด้วยว่าไอ้นี่ไม่เมกผมบอกแบร์เอาอย่างนี้ไหมครับผมมีหน่วยงานหนึ่งนะแบร์นะเขาจะช่วยเหลือได้จริงๆไม่มีบอกตรงนี้นะไม่มีหน่วยงานไหนหรอกที่จะช่วยแต่ผมพูดถ้าแบตกลงเนี่ยผมตั้งใจแล้วว่าจะไปขอช่วยๆกับเพื่อนๆรวมตังพวกเราในจมอาเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เปิดบริจาคโอเพ่นอย่างนั้นนะในแก๊งเดียวกันเนี่ยเฮ้ยช่วยไว้แบไม่มีตังจ่ายค่าบ้านช่วยจุดหนึ่งเอาตังไปให้แบเอาไหมครับผมมีกองทุนอยู่แล้วผมจะเอามาให้จะได้ไปจ่ายค่าบ้านจะได้เอาไปใช้จ่ายในบางส่วนคนพิการคนนี้ตอบว่าอะไรรู้ไหมคนพิการคนนี้ตอบว่าไม่เป็นไรครับขอบใจมากขอผมพยายามให้เต็มที่ก่อนอัลลอฮ์ขอผมพยายามให้เต็มที่ก่อนเย็บรองเท้าไม่เป็นไรครับไม่ต้องเอาเงินมาช่วยผมผมขอพยายามให้สุดความสามารถจากวันนั้นที่เขาพูดกับผมผ่านมา3หรือ4ปีวะลาวะลัมชายพิการคนนี้ไม่เคยเดินไม่เคยนั่งเข็นรถมาหาผมแล้วขอตังค์แม้แต่บาทเดียวผมขอพยายามก่อนครับขอบคุณมากผมขอพยายามการไม่ขอคนอัลลอฮ์จะช่วยสุดท้ายวันนี้เกิดอะไรขึ้นเย็บรองเท้าช่วงโควิดช็อกไปพักหนึ่งไปโน้นคนหายวันนี้มาชาอัลลอฮ์รองเท้าเข้ามาเรื่อยเลยเด็กโรงเรียนเปิดนักกีฬาฟุตบอลริสกีมาถึงจะไม่เยอะแต่ศักดิ์ศรีของเขายังเหลืออยู่เต็มร้อยชายคนนี้พิการแต่ไม่ขอความช่วยเหลือแล้วผมกับไอ้บางนี่ไม่ใช่ใครเลยเพื่อนในจมัดเดียวกันถ้าบางตกลงเนี่ยนะไม่มีใครรู้เลยว่าบางเอาเงินจากไหนแต่บางไม่เอาบางกำลังสอนผมนะนี่ผมไม่เคยพูดกับเขานะผมพูดกับน้องๆว่าไอ้บางคนนี่สอนผมว่าพิการยังไงก็ไม่เคยหวังหัวเอาจมูกคนอื่นหายใจเขาพร้อมจะลุยแบบพิการอย่างเขานี่คือสิ่งที่อิสลามสอนถ้าเมื่อใดเราง่ายในการขอเราจะมีนิสัยมักง่ายตลอดชีวิตไม่เป็นไรขอโทษนะครับผมเช่าบ้านอยู่อันนี้จริงๆพี่น้องที่เคยไปเที่ยวบ้านผมเขารู้เลยอาจารย์บ๊อบเช่าบ้านอยู่มีเหตุผลบางอย่างที่ผมต้องเช่าอยู่ตรงนั้นมีคนหนึ่งคุยกับแฟนผมว่าไอ้นี่ไอ้น้องฟังไว้นะอันนี้ผมปิดไลฟ์สดแล้วเพราะมันโทรเข้าเกมหมดเลยแต่เขตหัวไม่รู้ใครโทรอัลลอฮ์ประสงค์อัลฮัมดุลิลละห์คนคุยกับแฟนผมว่าอันนี้ฟังนะผมเรียนคำพูดไม่เป๊ะ 100% แต่ความหมายแบบนี้วัลลอฮิผมไม่ได้โกหกท่านผมไม่อยู่คนนั้นคุยกับแฟนผมว่าทำไมอาจารย์เบิ้มไม่บอกออกไปในโซเชียลในเฟซในเพจผมคนติดตามอาจารย์เยอะ
แค่อาจารย์บอกว่าจะทำบ้านเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาไอ้คนลูกคนนี้มาเดี๋ยวช่วยเหล็กเดี๋ยวช่วยปูนพี่น้องบอกกับเมียผมอย่างนั้นนะผมไม่อยู่เมียผมตอบว่าไม่ใช่ปอเนาะนะคะบ้านคนอยู่เราไม่ได้จะสร้างปอเนาะโรงเรียนไม่จำเป็นในความหมายไม่จำเป็นต้องโฆษณาแบบนั้นพี่น้องบทเรียนหนึ่งที่ผมได้จากชายพิการทุกคนอยากได้บ้านอยากมีความสุขอยากมีรถอยากมีความสบายมีสองอย่างให้ท่านเลือกไอ้น้องพวกเราวัยรุ่นจะได้มาแบบหมดศักดิ์ศรีหรือจะได้มาแบบมีศักดิ์ศรีมีคนไปที่อินเดียนะครับพี่น้องเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งขอโทษนะพื้นบ้านเนี่ยทะลุเลยบ้านหลังเล็กๆพื้นทะลุเวลากินอาหารเนี่ยโรตีแห้งๆเองพี่น้องจิ้มแกงกินแล้วลูกมีอะไรอยู่บ้านซอมโซ่แบบนี้นะมาชาอัลลอฮ์เป็นระดับด็อกเตอร์เป็นมุฮัดดิสเป็นอาเลมเป็นนักวิชาการแต่ทำไมเขาอยู่สภาพแบบนี้พี่น้องนี่คืออัคลากของนักวิชาการที่แท้จริงยากมากผมไม่รับประกันว่าอนาคตผมจะเปลี่ยนขอดูอานะสุดท้ายนี้น้องๆฟังผมอย่างหนึ่งว่าสิงโตต่อให้มันไม่มีอะไรกินมันก็จะไม่คุ้ยขยะกินโดยเด็ดขาดหมานะต่อให้มีอาหารเต็มมากมายแต่นิสัยของหมามันจะคุ้ยถังขยะกินเสมอจงตายอย่างมีศักดิ์ศรีจงตายอย่างเสือหิวอย่างสิงอย่าอิ่มอย่างหมานะครับพี่น้องฝากด้วยรักและจริงใจบับลีอับดุลรอมานพี่ชายของพวกท่านไม่ต้องมองผมเป็นครูก็ได้มองว่าผมเป็นพี่ท่านคนหนึ่งนะอย่าลืมได้น้องหิวอย่างเสือดีกว่าอิ่มอย่างหมานะครับอินชาอัลลอฮ์เสือเวลามันหิวคนดูก็ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะความน่าเกรงขามยังมีเสมอแต่ถ้าวันหนึ่งเสือเดินมาหลังบ้านลิ้นห้อยห้อยห้อยเรายื่นก้อนเนื้อให้มันหนึ่งก้อนหมดความเป็นเสืออินชาอัลลอฮ์บรรดาวัยรุ่นเยาวชนราชสีห์ทุกคนวันนี้ผมฝากเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วอันนี้จุดจะจบแบบหล่อแล้วเวลาที่ผมบรรยายตั้งแต่ตอนแรกไอ้พวกน้องๆมันไปหมดแล้วไม่ต้องตกใจนะที่ผมพูดมึงกูมึงอะไรต่างๆบ้างให้รู้ไว้ว่าคนนี้พี่พวกมึงเองไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อุสตาดไม่ใช่บาบอไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นผมเป็นพี่พวกท่านพูดไม่เพราะนะพูดไม่เพราะนะและก็จะไม่เพราะแบบนี้จนตายนะทนกันได้อินชาอัลลอฮ์เพราะเราต้องมีอะไรร่วมกันทำอีกเยอะเยาวชนขอบคุณมากอย่าโกรธนะกับคำพูดผมบางคำพูดผมไม่ได้เกลียดพวกท่านนะถึงผมด่าแรงๆผมก็ไม่เกลียดพวกท่านเคยดูคอนเสิร์ตพิเศษไหมไอ้น้องนี่มึงรู้จักเสกนี่เสกโลโซเวลามันด่ามันแกด่าเช็ดเม็ดเลยนะยิ่งด่าเท่าไรไอ้หน้าเวทีตบมือสุดยอดเฮียสะใจมึงจะตีกันทำหาแล้วไอ้รุ่นด่าหยับหยาบไอ้อยู่หน้าขอบเวทีสุดยอดเลยเฮียแสดงว่ามันรู้ใจกันท่านต้องรู้ใจผมอินชาอัลลอฮ์เราจะพลิกประวัติศาสตร์ไหมในวงการทำงานศาสนาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอบคุณมากนะผิดพลาดประการใดขอมาโปรดเราทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและขอให้ได้ไปเจอในสวรรค์ชั้นฟิตดาวทุกคนอามีนอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับสิ่งใดผิดพลาดขอมาทุกคนและบายบายลาไปก่อนนะชุบูชุบูทุกคนเลยสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอามีนคุณครับจ้า